เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วให้มุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำแจงเราให้ว่างๆแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆว่างว่าเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งว่างกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสๆให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งโล่งว่างว่างกลวงภายในคลายท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็มาทบทวนทางเดินของใจซึ่งเป็นทางไปเกิดมาเกิดของสัตว์โลกที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านได้สอนเอาไว้ว่าทางเดินของใจมีทั้งหมด7ฐานให้เราทำความรู้จักเอาไว้เท่านั้นฐานที่หนึ่งอยู่ที่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาฐานที่สองอยู่ที่เปล่าตาตรงหัวตาที่น้ำตาไหลหญิงซ้ายชายขวาฐานที่สามอยู่ที่กลางกักศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่สี่อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่ห้าอยู่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่หกอยู่ในกลางท้องของเราในระดับเดียวกับสะดือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่ง
จากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นแดงสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงจุดตัดตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6เป็นที่ตั้งของดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ธรรมดวงนี้สำคัญมากถ้าไม่มีธรรมดวงนี้นะเรามาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมดวงนี้จึงมีอยู่ในตัวเราทุกคนแล้วก็ทุกคนในโลกก็เป็นเครื่องยืนยันว่าถ้าใครตั้งใจปฏิบัติเอาใจหยุดนิ่งๆถูกส่วนแล้วก็จะต้องเข้าถึงธรรมกันอย่างแน่นอนถ้าธรรมดวงนี้ผ่องใสไม่เศร้าหมองชีวิตก็รุ่งเรืองถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสชีวิตก็ร่วงโรยแต่ธรรมดวงนี้ดับชีวิตก็ดับไปด้วยฐานที่7อยู่เหนือจากฐานที่6นี้ขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมติว่าเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่น7ฐานนี้สำคัญทุกฐานแต่ฐานที่7นอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วยังเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานเมื่อเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งเราก็จะต้องรู้ว่าพระนิพพานอยู่ตรงไหนจะเริ่มต้นได้ที่ตรงไหนก่อนโดยวิธีการอย่างไรพระนิพพานนั้นน่ะอยู่ในตัวอยู่ในตัวของเรานี่แหละคือมันต้องผ่านตัวของเราเข้าไปจึงจะไปสู่อายตนะนิพพานได้แต่จะต้องเริ่มต้นอยู่ที่ตรงฐานที่7ที่ว่านี่แหละคืออยู่ในกลางท้องในระดับที่เนื้อสะดือขึ้นมา2นิ้วมือด้วยการเอาใจเนี่ยมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนี้หยุดให้มันถูกส่วนอยู่ที่ตรงนี้ที่ตรงฐานที่7หยุดนิ่งเลยไปพอถูกส่วนเข้าไปแล้วเนี่ยใจมันจะตกศูนย์ไปยกอดวงธรรมที่ทาเป็นกายมนุษย์หยาบนั่นน่ะใสบริสุทธิ์โตกว่าฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมามาอยู่ที่ฐานที่7แล้วเราจะเห็นชัดใสแจ่มทีเดียวรมรอบตัวมันดวงแก้วใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยบางทีก็ใสเหมือนกระจกกันช่องสองออนหน้าหรือบางครั้งก็เหมือนน้ำใสๆหรือคล้ายเพชรใสๆหรือยิ่งกว่านั้นทำตรงนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคแปลว่าหนทางเบื้องต้นไปสู่อายตนะนิพพาน
เป็นจุดเริ่มต้นเลยปฏิบัติธรรมแล้วไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดถ้ายังเข้าไม่ถึงดวงธรรมดวงนี้แล้วก็ไปนิพพานไม่ได้เพราะธรรมดวงนี้จะเป็นธรรมเบื้องต้นที่จะปรากฏเกิดขึ้นในกลางกายแล้วต้องอยู่ตรงฐานที่7จะเป็นดวงใสๆดังกล่าวนั่นแหละและหลังจากนั้นก็ตามเห็นเรื่อยๆไปโดยวิธีหยุดใจอย่างเดิมนั่นแหละหยุดนิ่งเรื่อยไปไม่ต้องทำอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้ทำอย่างเดิมคือหยุดกันนิ่งเรื่อยไปอย่างเดียวพอหยุดเข้าไปเดี๋ยวก็จะเห็นไปตามลำดับใช้คำว่าเห็นคือเราจะเห็นไปตามลำดับเห็นดวงธรรมในดวงธรรมก่อนเป็นเบื้องต้นจะเป็นชุดละ6ดวงมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามความบริสุทธิ์และความละเอียดของธรรมดวงนั้นก็เลยในกลางดวงธรรมานุปัสสนาสิปัฏฐานก็จะมีดวงศีลในกลางดวงศีลก็จะมีดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะมีดวงปัญญากลางดวงปัญญาก็จะมีดวงวิมุตติในกลางดวงวิมุตติก็จะมีดวงวิมุตติญาณทัสสนะก็จะเป็นดวงกลมๆเหมือนกันกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วไม่ใช่กลมแบนนะจ๊ะกลมรอบตัวจะบริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อยๆสว่างสวัยขึ้นไปทำดวงนี้เป็นที่กลั่นใจเราให้บริสุทธิ์เป็นเครื่องกลั่นใจและก็เป็นเครื่องเชื่อมโยงไปถึงกายภายในตามสติปัฏฐาน4ที่ไปตามเห็นกายในกายเข้าไปเรื่อยๆจะเป็นทั้งเครื่องกลั่นและก็จะเป็นเครื่องเชื่อมเหมือนรถหลายๆพลัดที่ส่งต่อกันไปให้เข้าไปถึงกายภายในซึ่งก็จะมีกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบละเอียดกายรูปพรหมหยาบละเอียดกายอรูปพรหมหยาบละเอียดกายธรรมโคตภูหยาบละเอียดกายธรรมโสดาบันหยาบละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดแล้วก็กายธรรมพระอรหัตหยาบละเอียดรวมแล้วเป็น18กายกายเหล่านี้เนี่ยเป็นกายที่มีมาแต่ดั้งเดิมแล้วเป็นแผนผังของชีวิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไปค้นพบได้เข้าถึงมีมานานแล้วธรรมธาตุเหล่านี้เนี่ยพระองค์ไม่ได้ไปทำขึ้นแต่ว่าไปค้นพบเจอแล้วก็เอามาสอนค้นพบด้วยพระองค์เองไม่มีใครสอนท่านท่านสอนตัวเองกระทั่งพบแล้วจึงไปสอนผู้อื่นมันจะเป็นชั้นๆกันเข้าไปอย่างนี้ถอดเป็นชั้นๆไปกายยิ่งละเอียดยิ่งสวยยิ่งใสยิ่งปราณีตแล้วก็จะแบ่งเป็นสองภาคคือภาคของกายที่ตกอยู่ในไตรลักษณ์และภาคของกายที่พ้นจากไตรลักษณ์กายที่ยังอยู่ในภพจะต้องตกในไตรลักษณ์ก็คือกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบละเอียดกายรูปพรหมหยาบละเอียดกายอรูปพรหมหยาบละเอียดเป็นกายที่ยังตกอยู่ในไตรลักษณ์อยู่ในภพแต่ก็จะสวยขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละส่วนกายที่พ้นไตรลักษณ์ไปแล้วนั่นตั้งแต่กายธรรมโคตรภูขึ้นไปตั้งแต่เล็กสุดกระทั่งใหญ่ถึงเกือบ5วาเรียกว่ากายธรรมโคตรภูเข้าถึงก็เป็นโคตรภูบุคคลกายธรรมโสดาบันหน้าตัก5วาสูง5วาละกละสังโยชน์ได้ไปตามลำดับ
กายธรรมพระสกิทาคามีหรือพระสกะทาคามีหน้าตัก10วาสูง10วากายธรรมพระอนาคามีหน้าตัก15วาสูง15วากายธรรมพระอรหัตหน้าตัก20วาสูง20วาเข้าถึงกายธรรมไหนก็เป็นไปอย่างนั้นตามชื่อที่เรียกเอาไว้ถึงกายธรรมโคตภูก็เป็นโคตภูบุคคลกายธรรมพระโสดาบันก็เป็นพระโสดาบันกายธรรมพระสกทาคามีก็เป็นพระสกทาคามีกายธรรมพระอนาคามีก็เป็นพระอนาคามีกายธรรมพระอรหันต์ก็เป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นมรรคผลนิพพานเนี่ยมันอยู่ในตัวของเราแต่ก็มันซ่อนกันอยู่อย่างเนี้ยซ่อนละเอียดซ่อนอยู่ในกายหยาบกายที่สำคัญที่สุดคือกายธรรมตั้งแต่กายธรรมโคตรปูต้นไปกายสุดท้ายเป็นเป้าหมายคือกายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาซึ่งเป็นกายที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะส่วนกายอื่นยังถูกบังคับบัญชาโดยกิเลสอาสวะตั้งแต่หยาบไปถึงละเอียดแล้วก็มีชื่อที่เรียกแตกต่างกันไปตามความละเอียดของกิเลสอาสวะเพราะนั้นกายเป้าหมายก็คือกายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วานี่คือเป้าหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์ที่เราจะต้องไปถึงตรงนั้นยิ่งเข้าถึงกายที่ละเอียดปราณีตเท่าไหร่ก็ยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งมีความสุขยิ่งแจ่มแจ้งเข้าใจเรื่องความเป็นจริงของชีวิตได้แจ้งขึ้นแจ่มขึ้นกายธรรมทั้งหมดมีลักษณะที่สวยงามมากเหมือนกันหน้าตาของแต่ละกายธรรมเหมือนกันลักษณะก็เหมือนกันคือเกศดอกปัวตูมใสเกินใสเกินกว่าความใสใดๆในโลกใสเกินใสสวยเกินสวยเพราะประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการต่างกันแต่ขนาดสิโตใหญ่เกินไปเรื่อยๆนอกนั้นเหมือนกันไปหมดต่างแต่ขนาดและความบริสุทธิ์ความใสกายนี้จะอยู่ในอริยบทเดียวคือนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาไม่ยืนไม่เดินไม่นอนไม่เคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นสงบนิ่งภารกิจที่จะต้องทำแบบมนุษย์แบบเทวดาไม่มีจึงสงบนิ่งอยู่อย่างนั้นกายนี้แหละคือกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วหรือกายตรัสรู้ธรรมอีกในหนึ่งก็เรียกว่ากายพุทธรัตนะคือเป็นแก้วรัตนะแปลว่าแก้วพุทธผู้รู้แจ้งบางทีก็เรียกว่าพุทโธทั้งหมดนี้เรียกว่ากายธรรมคือกายประกอบไปด้วยธรรมล้วนมีแต่ความบริสุทธิ์ล้วนมีอยู่ในกายมนุษย์ทุกคนในโลกนอกจากกายธรรมแต่ละกายธรรมจะเหมือนกันแล้วกายธรรมในตัวของเราก็ยังเหมือนกับกายธรรมของคนอื่นของมนุษย์ทั้งหลายในโลกเป็นความเหมือนที่อยู่ในความแตกต่างในความหลากหลายของเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ในตรงนี้จะมีความเหมือนกันอยู่เมื่อเขาถึงกายนี้ได้แล้วความลับของชีวิตก็จะถูกเปิดเผยเพราะว่ากายธรรมมีธรรมจักขุมีญาณทัศนะจักขุปัญญาวิชาแสงสว่างจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างจะรวมประชุมอยู่ที่ตรงนี้ธรรมจักขุนั้นเป็นการเห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทาง
อยู่ในเวลาเดียวกันณจุดตรงนั้นจะเห็นไม่ได้รอบทิศรอบตัวซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนเห็นไปหมดในเวลาเดียวกันนี่เป็นความอัศจรรย์เพราะความเห็นที่แตกต่างอย่างนี้เป็นความเห็นที่วิเศษแจ่มแจ้งภาษาบาลีถึงได้เรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่าการเห็นที่วิเศษที่แจ่มแจ้งที่แตกต่างจากการเห็นทั่วไปเราเห็นได้โดยธรรมจักขุซึ่งมีอยู่เฉพาะธรรมกายถ้าเข้าถึงธรรมกายแล้วจึงจะมีการเห็นอย่างนี้เห็นขันธ์หน้าอายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทเห็นภูมิวิปัสสนาขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทต้องเห็นได้โดยกายธรรมอย่างเดียวเพราะว่ามีธรรมจักขุดังกล่าวแล้วก็รู้ได้ด้วยญาณทัศนะถ้าไม่มีก็เป็นไม่เห็นเมื่อไม่เห็นก็เป็นว่าไม่รู้ธรรมกายจึงเป็นหลักของชีวิตที่จะทำให้เราก็ได้เข้าใจอะไรได้แจ่มแจ้งไม่อย่างนั้นขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทแล้วก็รู้ได้จากตามตำรับตำลาจากการได้ยินได้ฟังแล้วก็เอามานึกเอามาคิดกันมาพิจารณาใกล้ครวญกันด้วยสติปัญญาแล้วเราก็ไปเข้าใจว่าเห็นด้วยปัญญาแต่ปัญญานั้นมาเป็นแสงสว่างที่สว่างกว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเราไม่มีแสงสว่างใดสว่างกว่าปัญญาเมื่อสว่างแล้วจึงเห็นจะเห็นด้วยปัญญาก็ต้องมีความสว่างแล้วก็ต้องมีดวงตาคือธรรมจักขุแล้วก็ต้องมีญาณทัศนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดรวมประชุมอยู่ในธรรมกายไม่ได้มีอยู่ในกายไหนกายอื่นรู้ได้ด้วยวิญญาณเท่านั้นรู้แจ้งด้วยวิญญาณตั้งแต่กายอรูปพรหมลงมานั่นแหละพรหมทิพย์มนุษย์รู้ได้ด้วยวิญญาณส่วนกายธรรมนั้นรู้ได้ด้วยญาณทัศนะเพราะมีธรรมจักขุกายอื่นไม่มีต้องทำความเข้าใจกันไปอย่างนี้เพราะนั้นหลักของเราคือจะต้องปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรมกายเพื่อไปสู่เป้าหมายของชีวิตคือการทำพระนิพพานให้แจ้งไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมจะต้องปฏิบัติเพื่อการนี้ทีนี้มันสำคัญตอนแรกมันยากตอนแรกที่ว่าเราจะทำให้ใจที่มันออกนอกตัวนั่นนะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะมันถูกดึงถูกตรึงให้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมโดยผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายในภายนอกมันถูกดึงกันออกไปอย่างนั้นแล้วเวลาละอารมณ์ก็ไปถูกใช้กับสิ่งเหล่านั้นเราจึงไม่ได้เห็นธรรมกายไม่รู้จักธรรมกายแล้วก็เราไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องความเป็นจริงของชีวิตเมื่อไม่รู้เมื่อไม่เห็นก็เลยไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องนรกเรื่องสวรรค์แล้วก็ไม่รู้เรื่องเป้าหมายชีวิตที่จะไปสู่นิพพานชีวิตมันก็สเปะสปะกันไปจะเป็นพระเป็นโยมก็มีชีวิตอยู่ไปแกนๆอย่างนั้นอยู่กันไปวันๆแบบสังกตายอยู่กันไปจำต้องอยู่ซึ่งความจริงไม่ใช่อย่างนั้นมันจะต้องอยู่อย่างมีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายของชีวิตสิ่งนี้มันยากตอนแรกที่ว่าจะทำไงใจจะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะมันเตลิดเปิดเปิงกระเจิงกันไปตั้งนานแล้ว
แต่คำว่ายากในที่นี้มันไม่ใช่ว่ายากมากหรือยากจนทำไม่ได้มันอยู่ในระดับยากไม่มากแต่ก็ง่ายไม่มากอยู่ระดับยากพอสู้แล้วก็ง่ายพอดีถ้าเรามีความเพียรมีความขยันมีสติสบายสม่ำเสมอแล้วก็หมั่นสังเกตว่าทำถูกหลักวิชาไหมถูกวิธีไหมถ้ามีอย่างนี้แล้วต้องถึงทุกคนยกเว้นสองประเภทคือคนตายคนบ้าถ้าคนดีๆแล้วต้องถึงถ้ามีความเพียรขยันแล้วก็ทำให้มันถูกหลักวิชาไอ้มันมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวดึงใจกลับมาสู่ที่ตั้งแต่อย่างสบายแล้วก็ให้สม่ำเสมอต่อเนื่องอย่าให้ขาดจังหวะขาดช่วงในการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งซึ่งการจะดึงใจกลับมาอยู่กับตัวที่ฐานที่7นั้นก็มีอยู่2วิธีคือนึกเป็นภาพภายในหรือปล่อยใจนิ่งเฉยๆและแต่จริตอัธยาศัยของเราชอบอย่างไรเราก็เอาอย่างนั้นถ้าใครใดมักจะฟุ้งง่ายเตลิดเปิดเปิงง่ายควรจะนึกเป็นภาพที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ภาพที่ควรนึกก็ควรจะเป็นภาพเกี่ยวกับพระรัตนตรัยซึ่งเป็นวัตถุอันเลิศอันสูงส่งคือนึกถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะหรือสังฆรัตนะในแง่การปฏิบัติก็คือนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราเคารพกราบไหว้บูชาและจำง่ายลักษณะจะเป็นอย่างไรก็ช่างถ้าเราจำได้ก็ใช้ได้อารัตนายท่านมานั่งสมาธิอยู่ในตัวหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราพระพุทธรูปนั้นจะทำด้วยวัตถุอะไรก็ได้อิฐหินปูนทรายโลหะรัตนชาติแต่ถ้าเราสามารถนึกเป็นพระแก้วใสๆได้จะดีมากเพราะจะทำให้ใจเราใสไปด้วยบริสุทธิ์ไปด้วยการนึกถึงพระพุทธรูปจะทำให้ใจเราสูงส่งเป็นทางมาแห่งบุญและความบริสุทธิ์มันนึกไปกลางกายกลางท้องการที่นึกเอาพระไว้ในกลางท้องนั่นไม่ได้แปลว่าเราไม่เคารพท่านเอาของสูงมาไว้ในนี้ได้อย่างไรเพราะความจริงนั้นมันเป็นเพียงค่าภาพสมมุติระลึกเป็นหลักให้ใจเราเกาะเพื่อจะเข้าไปถึงพระรัตนตรัยภายในซึ่งจริงๆแล้วท่านสิงสถิตอยู่ภายในตรงกลางกายเนี่ยกายในตัวไม่ใช่อยู่กับตับไตไส้พุงเพราะเรานึกด้วยใจหรือถ้าเรานึกเป็นองค์พระแล้วเรามักจะสับสนเนื่องจากว่าจำของท่านได้เป็นบางส่วนเดี๋ยวเห็นเศียรเดี๋ยวเห็นองค์เห็นแขนเห็นขางท่านอะไรอย่างนั้นไม่ค่อยเต็มส่วนเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวพร้อมอะไรต่างๆเหล่านั้นถ้าสมมุติว่านึกอย่างนี้แล้วเนี่ยมันทำให้ใจเราไม่นิ่งไม่รู้จะเอายังไงดีก็จะเปรียบมานึกเป็นดวงแก้วก็ได้เป็นดวงใสๆซึ่งมีแต่ความใสกับความกลมรอบตัวไม่มีหยักไม่มีงอไม่มีโคดโค้งไม่มีรูปไม่มีร่างเป็นดวงใสๆดวงใสๆก็ต้องเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยเห็นบ่อยๆแต่บางท่านไม่เคยมีนึกไม่ออกจะนึกเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวกลมๆอย่างนั้นก็ได้ทั้งนั้น
แต่ให้ใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งนึกเอานะจ๊ะตอนแรกเราก็ตามใจท่านไปก่อนท่านนึกเป็นองค์พระท่านจะให้เห็นเสียงเราก็ดูแค่เสียงเห็นเสียงเดี๋ยวเห็นศูนย์จะเห็นศูนย์กลางกายแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นทั้งองค์พรึบขึ้นมาเองมีส่วนไหนให้ดูแล้วก็ดูไปก่อนตามใจท่านไปก่อนท่านจะมาทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังตรงไหนแล้วก็ดูไปก่อนอย่าไปขาดใจท่านตามใจท่านไปขอเพียงว่ามีให้ดูเท่านั้นแหละแต่อยู่ตรงไหนก็ช่างขอเพียงให้มีให้ดูแต่อยู่ตรงไหนก็ช่างแล้วมีให้ดูแค่ไหนก็ดูแค่นั้นไปก่อนเดี๋ยวก็จะเห็นไปทั้งองค์เองดวงก็เช่นเดียวกันถ้าเราถนัดในการเทคถึงดวงแก้วบางทีมันก็ไม่ค่อยจะกลมลีลีบูดบูดเบี้ยวเบี้ยวก็ช่างมันดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆกลมไปเองและในทำนองเดียวกันเนี่ยดวงนี้บางทีจะอยู่มาทางซ้ายทางขวาหน้าหลังล่างบนอะไรกันแล้วแต่ก็ช่างแล้วก็เฉยๆซะดูไปอย่างสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่เวลานึกเป็นภาพแล้วรู้สึกสบายใจพึงพอใจก็ให้นึกเป็นภาพแต่ใครที่นึกเป็นภาพแล้วมันตึงมันปวดลูกในตามันอดจะไปเพ่งไปลุ้นไปเค้นภาพอดไม่ได้เลยที่เห็นภาพจะให้มันชัดๆเมื่ออดไม่ได้แล้วก็อย่าไปนึกเป็นภาพวางใจนิ่งเฉยๆไม่ต้องคิดอะไรเลยวางใจนิ่งเฉยๆเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่นึกแล้วมันไม่สบายมันมึนหัวมันปวดลูกในตาหรือพอนึกแล้วมันเกิดเห็นขึ้นมาง่ายๆก็เลยสงสัยว่ามัวแต่คิดว่าเอเราคิดไปเองหรือว่าของจริงอะไรอย่างนี้ถ้ามีอัธยาศัยอย่างนี้แล้วก็อยู่เฉยๆดีกว่าหยุดนิ่งเฉยๆไม่ต้องไปนึกอะไรทั้งสองวิธีการจะนึกเป็นภาพก็ดีหรือนึกเฉยๆนิ่งๆก็ดีเป็นวิธีการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้อยู่ภายในให้อยู่กับเนื้อกับตัวเราถนัดแบบไหนเอาอย่างนั้นพอถูกส่วนแล้วมันจะตกศูนย์บุบลงไปข้างในถ้านึกเป็นภาพภาพนั้นมันก็จะหายไปเปลี่ยนเป็นภาพใหม่คือดวงใสๆของดวงธรรมานุปัสสนาสีประฐานหรือดวงปฐมมรรคจะลอยขึ้นมาแทนที่แทนภาพเดิมเหมือนภาพเดิมแค่เป็นยานพาหนะพาเรามาส่งศูนย์กลางกายฐานที่7หรือถ้าหาไม่นึกเป็นภาพเพราะถูกส่วนมันนิ่งนักเข้านักเข้าไม่เคยเยื่อเลยมันก็จะตกศูนย์แล้วก็จะเข้าถึงดวงเหมือนกันดวงธรรมก็ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆนี่ต้องทำความเข้าใจอย่างนี้นะจ๊ะและอีกประการหนึ่งอย่าไปกังวลกับศูนย์กลางกายฐานที่7มากเกินไปไม่ต้องไปเล็งดูไม่ต้องไปคำนึงถึงว่าใจเรามาตั้งอยู่เนี่ยมันพอดีเป๊ะไหมฐานที่7เป๊ะไหมอาจารย์ง่ายๆว่าทำความรู้สึกไว้ในกลางท้องสำหรับผู้ไม่นึกนิมิตแต่ถ้าไปนึกเป็นภาพก่อนนึกว่าพระอยู่ในท้องดวงอยู่ในท้องจะตรงฐานที่7ไม่ก็ช่างมันเอาไว้อยู่ในท้องเหมือนเรากลืนเข้าไปไว้ในท้องนั่นแหละอย่างนี้เป็นวิธีที่ทำให้เรารู้สึกโล่งใจสบายใจและหลังจากนั้นจะป
ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรถ้าจะภาวนาก็ต้องให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในท้องแต่อย่าไปใช้กำลังในการท่องให้ทำเหมือนกับเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนคล้ายเสียงสวดมนต์หรือบทเพลงที่เราคล่องปากขึ้นใจมันดังออกมาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปเรื่อยอย่างสบายสบายอย่างสบายใจนะภาวนาไปใจเย็นเย็นค่อยๆประคับประคองไปถึงกระชังไม่ถึงกระชังนิ่งใจเพราะเราต้องการหยุดกันนิ่งอย่างเดียวภาวนาไปจนกว่าใจเราไม่อยากจะภาวนาอยากจะอยู่เฉยๆนะถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เมื่อไหร่แล้วก็เราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่รักษาใจให้มันหยุดให้มันนิ่งนิ่งเฉยเฉยทำแค่นี้แหละอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นอย่าไปทำอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้ไม่ต้องไปหาวิธีการของตัวเองหรอกพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านสรุปเอามาให้แล้วนะไม่ต้องไปค้นเราแค่คว้าเอามาแค่นั้นเองทำหยุดทำนิ่งเฉยๆจะมืดก็นิ่งจะสว่างก็นิ่งจะมีภาพให้ดูแล้วก็นิ่งไม่มีภาพให้ดูแล้วก็นิ่งเฉยๆเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จถ้าไม่หยุดก็ไม่สำเร็จถ้าอยากหยุดเราก็ต้องหยุดความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากสงบใจทำหยุดทำนิ่งเฉยๆอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละแล้วทำมันไปทุกอริยบทฝึกมันเรื่อยไปนั่งนอนยืนเดินอย่าไปท้อวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้เอาใหม่เราเป็นคนดีๆยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องทำได้